นูแต่งงานแล้วนะพ่อนี่พี่เต๋อทำงานอะไรแล้วรับจ้างขนของอะก็ดีอาชีพสุจริตแปลกับมันมาเนี่ยอาชีพกูนะเว้ยมึงหึงมึงก็ประสาทแดกละ800นะราคาเดิมมายไม่เคยคิดนอกใจพี่เต๋อเลยนะเว้ยแค่อยากทำงานหาเงินจะได้ไม่ต้องอยู่กันเฮี้ยๆแบบนี้ไงเดี๋ยววันนึงพอมึงเจอไอ้ตัวรวยๆมึงก็จะทิ้งกูไปใช่ไหมแล้วมึงเลี้ยงกูได้ปะล่ะไหวเปล่าไหวสิไหวเปล่าตาที่บ้านทำอะไรอ่ะแม่เป็นช่างแต่งหน้าแม่ส่งหนูไปเรียนโรงเรียนนั้นให้อายคนอื่นเขาทำไมอ่ะในเมื่อแม่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าเธอเหมือนที่แม่คนอื่นเขาจ่ายให้ด้วยซ้ำถ้ารักใหม่จริงสัญญาได้ปะว่าจะเลิกปนรอบนี้ปนได้เท่าไหร่กูให้มึงหมดเลยทุกคนก็มีเรื่องที่ไม่อยากบอกใครนั้นแหละไปเอามาจากไหนอ่ะนี่มึงไปปล้นมาอีกแล้วใช่ปะมึงจะอะไรนักหนากับกะหรี่วะไอ้เต๋ออะไรก็ได้อ่ะจะทิ้งเราได้ปะเราไม่เหลือใครแล้วอ่ะถ้าเธอรักใครมาสักหนึ่งคนและคนคือเขาจะไปขอแค่สักครั้งที่ยังน้อยเธอสนใจไหมทำได้เพียงตอนสุดท้ายเฮ้ยมึงไม่ทำตามแผนวะที่ผ่านมามันมีอะไรจริงบ้างอะ